ิปนี้นะคะจะเป็นการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาคณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์นะคะพยาบาลศาสตร์สหเวชศาสตร์หรือเทคนิคการแพทย์ค่ะว่าคำถามยอดฮิตส่วนใหญ่ที่ไม่ว่าจะคณะไหนๆก็ตามมักจะถามคำถามยอดฮิตก็คือเหตุผลว่าทำไมน้องๆถึงเลือกเรียนที่นี่แล้วก็สาขานี้บางทีอาจจะมาเป็นคำถามที่ตอบยากนะคะเพราะว่าจะดูว่าเรามีวิธีการตอบยังไงวิธีการคิดยังไงอย่างเช่นถ้ารู้ตัวว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยคณะนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราจะทำยังไงหรือไม่ว่าจะถามว่าเป็นคณะที่เรียนหนักเขาอาจจะถามลองใจแล้วว่าเราจะเรียนไหวไหมถ้าเจอคำถามประมาณนี้ให้บอกไปเลยว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแม้กระทั่งบางที่อาจจะถามถึงข้อเสียของเราเคยทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจบ้างมีวีรกรรมอะไรไหมที่เราเสียใจที่ทำแล้วก็อยากไปแก้ไขอะไรพวกนี้ก็ตอบตามความเป็นจริงนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูถึงคำถามเป็นคำถามยอดฮิตนะคะสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์มาดูตัวอย่างคำถามกันคำถามแรกตัวอย่างเช่นทำไมถึงอยากเป็นหมอแนวของการตอบนะคะให้น้องๆพยายามยืนยันจุดยืนว่าเรามีความตั้งใจที่อยากจะเรียนแพทย์จริงๆหรือแม้กระทั่งอาจจะถามว่าเนี่ยอยากเป็นหมอเนี่ยอยากเรียนเองหรือเปล่าเป็นความตั้งใจของเราไหมหรือว่าเรียนตามพ่อแม่เรียนตามเพื่อนหรือแม้กระทั่งถามว่าที่อยากเป็นหมอเนี่ยมีมหาวิทยาลัยเยอะแยะมากมายเลยทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันจะต้องมีความรู้นิดนึงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เราเลือกนะคะและเนื่องจากการเรียนหมอเนี่ยเป็นการเรียนที่ค่อนข้างหนักแล้วก็มีความเครียดสูงอาจจะมีคำถามว่าสอบเข้าหมอเนี่ยเตรียมตัวยังไงเครียดไหมแน่นอนว่าจะต้องมีความเครียดแล้วเวลาเครียดเราทำอย่างไรมีกิจกรรมอะไรที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดบ้างแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือยังไงเวลาว่างทำอะไรกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้นะคะสุขภาพอื่นๆก็จะมีแนวคำถามคล้ายคลึงกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกคณะหนึ่งนะคะคณะทันตแพทย์รู้ไหมว่าหมอฟันต้องทำงานอะไรรับผิดชอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการหาข้อมูลเล็กน้อยอย่าตอบว่าทำฟันอย่างเดียวนะคะมันอาจจะมีสาขาย่อยของทันตแพทย์อย่างเช่นเขาอาจจะถามว่ารู้จักแพทย์ช่องปากไหมสมมุติว่าน้องอยากจะเรียน เพื่อเป็นแพทย์ช่องปากเขาอาจจะถามต่อว่าทำไมถึงอยากเรียนนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้อาจจะถามต่อว่าคุณคิดว่าคุณจะเรียนไหวไหมคุณรู้ไหมว่าที่นี่เรียนยังไงคราวนี้เนี่ยมันจะมีเคล็ดลับนิดนึงสำหรับเรื่องพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มผลงานเนี่ยช่วยได้มากเลยทีเดียวในทางจิตวิทยานะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการมีแฟ้มผลงานจะช่วยลดคำถามลง เวลาสัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์เขาอาจจะเวลาสัมภาษณ์เนี่ยดูแฟ้มไปด้วยเขาก็จะโฟกัสหรือว่าถามในเรื่องแฟ้มนอกจากที่จะลดจำนวนคำถามลงแล้วเนี่ยการพูดคุยก็จะเป็นธรรมชาติกว่าเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นเรื่องของเราเองสำหรับคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเภสัชพยาบาลสหเวชเทคนิคการแพทย์นะคะก็แนวคำถามก็คล้ายๆกันเลยหวังว่าจะช่วยน้องๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะ